พบกับช่วงที่สองในรายการทำอย่างไรให้ชีวิตนี้มีความสุขใครที่มีความทุกข์ก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ฮะยาวๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้ยังช่วงแรกผมชอบรายการของเคเบิลทีวีเพราะได้พูดยาวๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้ออกรายการฟรีทีวีพูดง่ายช่อง9อ่ะนะโอ้โห5นาทีไปถึงแทบตายต่างหน้าต่างตัวเป็นไปกว่าจะไปกลับนี่ชั่วโมง2ชั่วโมงไปออก5นาทีไปคุยกันแค่ไม่นิดเดียวนะแต่ที่เคเบิลทีวีที่ MBTV เนี่ยผู้ชมที่มีอะไรอยากคับข้องใจอยากคุยกันเป็นชั่วโมงได้เลยฮะนะครับก็โทรเข้ามาที่ไม่โทรส่งข้อความเข้ามือถือผมนะ089-209,000บอกอยากขอปรึกษาอย่างเงี้ยของคุณนามสมบูรณ์สมชายเนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาหาผมแล้วพอถึงเวลาผมก็ให้ทีมงานโทรไปหาคุณไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับก็กำลังคุยกันอยู่ช่วงแรกนะฮะทีนี้คุยช่วงต่อยังอยู่ไหมฮะคุณสมชายครับผมครับผมครับผมนะข้อที่หนึ่งอย่าแจ้งความเลยฮะนะข้อสองอย่าไปคุยกับพ่อแม่เขาพวกเหล่านี้มันไม่มีทางออกอ่ะคือไปคุยพ่อแม่เขาลองดูนะมีแค่2อย่างนะพ่อแม่ยอมรับว่าลูกชายเขามีอะไรกับลูกสาวจริงจะให้ทำไงอ่ะเขาไม่รู้ทำไงนะนั่นเราทำไงฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ทำไงเขาจะรักกันเนี่ยเขาจะแต่งงานกันแต่ไม่รู้เขาจะเรียนไม่จบเพื่อทำไงข้อสองเขาปฏิเสธเนี่ยว่าไม่รู้เรื่องนะคือฝ่ายพ่อแม่ปฏิเสธไม่รู้เรื่องนะแล้วทำไงก็ถามว่าเราไปคุยกับพ่อแม่เขาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้ชายรับผิดชอบนะครับถ้างั้นเราก็คุยผู้ชายพอคุยผู้ชายเขาเริ่มกลัวแล้วฮะหนึ่งไอ้กฎหมายเขารู้ว่าพรากผู้เยาว์สองเขายังรับผิดชอบไม่ได้นะครับสามถ้าไปคุกคามเขานะเขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจหลายเรื่องนะที่เป็นส่วนตัวเราไม่รู้นะฮะก็คือผู้หญิงมาชอบเขาก่อนผมไม่ได้ทำอะไรมากนี่ผมแค่อบกอดจูบๆนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คันเงี้ยเค้นเนี่ยพูดกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะเรื่องเพศนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาเลยนะครับเราจะไปถามว่าชุดสอดเข้าไปไหมผู้ชายเข้าไปไหมคุณไปทำงี้ไหมคุณทำที่ไหนเขาบอกเปล่าทั้งนั้นอ่ะแล้วก็เสียความรู้สึกแต่ทั้งหมดคือลงเอยแล้วถ้าคุณไม่แจ้งความหรือไปคุยกับพ่อแม่เขาเอาผู้ชายมาคุยนะครับนะตั้งใจเอามาคุยกันเลยทั้งหมดคือต้องการให้ฝ่ายผู้ชายรับผิดชอบที่ถามอย่างเดียวว่ามันจะรับผิดชอบได้ไงผู้ชายอยู่ปีสองของมอไลไม่ได้ให้ฝ่ายผู้ชายรับผิดชอบนะเพียงแต่ผมอยากจะคุยว่าต่อไปอย่าไปล่อน้องไปหรือไปหลอกน้องอีกอะไรทำนองเนี้ยความหมายผมไอ้ที่ว่ารับผิดชอบเด็กไม่แต่งงานก็ได้ไงผมไม่ใช่ตรงนั้นแล้วเราให้พูดให้รู้กันแปลว่าให้มีเพศสัมพันธ์กันแบบเปิดเผยเลยละฮะไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าไปมีเพศสัมพันธ์กันอีกในทำนองนี้ไงเพราะว่าผู้ใหญ่รู้แล้วนะไม่ใช่อย่าทำแบบนี้อีกเลยฮะใช่ลักษณะนั้นความหมายอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะนะฮะลูกสาวก็จะเกลียดคุณมากโกรธคุณมากเพราะในเมืองไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเสียเปรียบมากครับผู้ชายเราคงรู้นะฮะพอมีอารมณ์เพศเนี่ยเราไปเที่ยวผู้หญิงได้ไปหาน้องๆชูวิทย์ได้แม้แต่ทุกวันนี้นักพวกวัยรุ่นรู้เรื่องนี้นะฮะเขาจะไปตรงผับที่เกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆไอ้พวกผับเนี่ยตรงแถวเอกมัยโซทองหล่อเนี่ยนะฮะแถวรามอินทราเนี่ยเขาไปเจอกันป๊อปเนี่ยเขามีอะไรกันได้หมดเลยนะครับคือผู้ชายนี่จะไปหาที่ไหนก็ได้หมดแม้กระทั่งพูดง่ายๆนะฮะเราคงจะรู้กันนะผมเป็นคนที่พูดไปตรงๆมาแม้แต่อาบอบนวดแผนไทยแท้ๆนะฮะเปิดตั้งแต่เช้านะยังไปเที่ยวยังมีให้ร่วมเพศกันเลยฮะอันนี้คือโกหกมานานแล้วคือเมื่อก่อนโกหกมานานว่าอาบอบนวดเนี่ยไม่มีเรื่องนี้มาแท้ถูนวดไม่ใช่ครับอาบอบนวดที่ทั้งหมดของเมืองไทยคือการค้าประเวณีนะยังผิดกฎหมายยังถูกต้องคือหลับตาแค่นั้นแกล้งหลับตาว่า
ไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองนะครับแต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือพวกแผนไทยเนี่ยเข้าไปข้างในเขามีกันมีอโรมาในห้องพิเศษและมีหมดฮะเขาบอกราคาอะไรเสร็จหมดเลยนะครับคือพูดง่ายว่าผู้ชายเวลามีอารมณ์เพศเนี่ยระบายกับใครที่ไหนได้ทั้งนั้นแต่ผู้หญิงไม่ได้เพราะนั้นผู้หญิงจริงๆในช่วงอารมณ์ตรงนี้มันก็มีฮะโฮอร์โมนมันเริ่มเกิดแล้วอย่างที่ได้พูดไปตอน แรกๆนะฮะว่าสังคมเนี่ยมันกระตุ้นมากเลยโอ้โหสังคมกระตุ้นภาพของผู้หญิงนะฮะสาวๆสวยเนี่ยร่วมกับคุณนั้นคนนี้แล้วก็มาพูดทำนองไม่เป็นไรบีกระทั่งไอ้ห้องเขาเรียกไงห้องไอ้ห้องส่วนตัวนะฮะแล้วคุยอวดกันหมดเลยนะครับเพราะนั้น ทุกวันนี้พอลูกสาวคุณมีอารมณ์เพศออกทางไหนฮะก็ต้องออกกับผู้ชายที่เธอแค่ว่าชื่นชมคือผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องชื่นชมชื่นชอบหรือมีความรู้สึกรักบางครั้งไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกรักใดๆหรือกระทั่งชอบด้วยซ้ำคือไม่ต้องถามชื่อฮะขอได้ระบายแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นพออย่างนี้ป๊อปแสดงว่าลูกสาวคุณเขาชอบผู้ชายจริงอาจจะถึงขั้นรักแล้วคุณไปห้ามเขานี่คือกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะจำไว้ว่าทำอย่างไรสอนลูกลูกสาวคนนี้ให้ผู้ชายรับผิดชอบนะฮะแล้วตัวเองรับผิดชอบเป็นหนึ่งคุยกับลูกสาวดีๆคือไม่มีใครที่จะคุยดีด้วยที่คุยได้ดีสุดแต่แล้วได้ผลที่สุดคือต้องคุยลูกสาวตัวเองครับแต่การคุยจำไว้นะเริ่มต้นลามาสิอย่างเงี้ยเสียเลยเอาเป็นเรื่องสบายๆเพียงแต่ว่า มันเป็นที่ที่ไม่ควรจะให้ใครได้ยินนะเฉพาะน้องสาวนะคุณพ่อคุณแม่มาคุยหรือคุณพ่อคุยคนหนึ่งแล้วแม่คุยครั้งหนึ่งนะสลับกันจะดีกว่านะครับบางทีก็ไม่อยากพูดกับพ่อตรงๆอ่ะเขาอยากคุยกับแม่ครับเพราะนั้นเขาอยากบางทีเขาจะกล้าพูดกับพ่อโดยตรงเธอยังไม่อยากคุยกับแม่พ่อรู้สึกว่าเขารักพ่อนะเขารู้สึกพ่อเข้าใจกว่าอะไรเงี้ยสมมุติเลยครับเพราะนั้นลองอย่างนี้แล้วอีกหน่อยเราก็เอาความรู้ของที่เราคุยกับลูกสาวเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับภรรยานะครับว่าตกลงมันสับสนไหมไอ้ข้อมูลเนี่ยนะครับเพราะถ้าพอคุยก็ง่ายๆนะเริ่มต้นอย่างนี้นะคุยเรื่องดีๆว่าเป็นไงลูกตกลงถึงไหนแล้วนะก็รู้จักชื่อผู้ชายสมมติชื่อสมศักดิ์เนี่ยอ่ะตอนนี้เจอสมศักดิ์บ้างเปล่าเดี๋ยวคิดถึงยังคิดถึงอยู่เปล่าอะไรเงี้ยนะเด็กรู้สึกมันดีอ่ะคุยด้านบวกอ่ะนะก็จะเริ่มคุยด้วยแต่ลูกทุกวันนี้เจออยู่เปล่าอะไรเงี้ยใช้น้ำเสียงห้ามเจอนะพอตื่นแล้วรู้ตัวอยู่เปล่าจำได้อยู่เปล่าอะไรเงี้ยลูกจะปกปิดแล้วเราสอนให้ลูกโกหกตัวเองแล้วโกหกเราด้วยโดยการไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดตามความจริงตามที่เธอรู้สึกนะครับเพราะนั้นได้ประโยชน์อะไรฮะถ้าพูดตามความรู้สึกอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าลูกสาวเรารักเขาไหมและทำยังไงจึงจะรู้ว่าผู้ชายรักลูกสาวเราไหมแล้วก็ถามไอ้เกี่ยวเรื่องของบรรยากาศเกี่ยวเรื่องที่ไปมาว่าเออแค่ง่ายๆอ่ะลูกรักเขาตรงไหนอ่ะพ่ออยากรู้เริ่มลูกเริ่มมีความรักตั้งเมื่อไหร่แล้วลูกไอ้เรื่องถามจริงอ่ะนะลูกรักเขาแล้วไอ้ตอนมีอารมณ์เพศจริงตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือว่ามันเกิดขึ้นในช่วงหลังหรือเขาเป็นคนสอนเราแล้วหรือเราเป็นคนรู้เรื่องเองจ้ะคุยดีๆตรงนี้เราจะได้ข้อมูลเยอะคุณแม่เขาถามเขาบอกว่าก็คือไปบ้านผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วก็แบบอะไรนะคุณแม่เขาเป็นคนคุยว่าที่ว่างเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยผมก็ให้ผมก็จะคุยแต่ในด้านเรื่องเข้มๆนิดนึงแล้วก็ให้คุณแม่เขาไปคุยกับปรึกษากันพ่อแม่เนี่ยนะฮะแล้วคุณแม่เขาไปคุยบอกว่าเป็นยังไงไปทำไมไปตรงนั้นล่ะเขาบอกว่าก็ไปบ้านธรรมดาทีนี้ก็โดนผู้ชายเหมือนกับปั้มมากอดเขาก็บอกเขาก็ตัวแข็งอะไรเงี้ยนะฮะมาหอมก็เดิมตัวแข็งก็เลยเสกเข้าไปเลยอะไรหมายถึงว่าทำไมนี่คุณแม่เขาคุยนะฮะแล้วคุณแม่เขามาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไป
ับเขาอะไรยังไงก็บอกว่าก็ไปบ้านเนี่ยไปบ้านผู้ชายเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วผู้ชายก็เหมือนกับมากอดมาหอมมาฟัดเขาอย่างเงี้ยแหละเขาก็เลยตัวแข็งเลยไม่แบบตัวแข็งไปเลยทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยก็เลยเสร็จเข้าตรงนั้นไปเลยตรงเนี้ยน้องเนี่ยฮะคือไอ้ตรงพวกนี้มันไม่มีประโยชน์นะฮะคือยังไงเราเสียเปรียบตรงที่ว่าลูกสาวเขาไปบ้านผู้ชายเนี่ยครับผู้ชายสามารถอ้างได้เลยเขามาหาผมเองมาหาเขาเองนะฮะไอ้ตอนที่กำลังทำอยู่บอกว่าเราไม่เกิดรู้เลยข้อนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเพราะนั้นถ้าสมมติไปเค้นผู้ชายนะฮะผู้ชายบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยลูกสาวคุณมาปั้มผมเองมากอดผมเองมาจูบเองเราเรียกร้องเองเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เลยก็เป็นเรื่องทะเลาะกันหมดไปแล้วเราได้อะไรฮะเสียความสัมพันธ์ทั้งหมดจำไว้ว่าทำแล้วแต่อย่ามีห้าสอนะทำไปแล้วเสียเวลาทำไปแล้วเสียสุขภาพทำไปแล้วเสียความรู้สึกทำไปแล้วเสียความสัมพันธ์ทำไปแล้วเสียความตั้งใจแล้วเราตั้งใจให้ลูกสาวเราได้ผู้ชายที่ดีสุดเลือกคนที่ดีสุดสอนตรงนี้เลยฮะสอนลงท้ายก็คือพอคุณลูกสาวเนี่ยนะคือเข้าใจไหมพอถ้าไปเคสตรงนี้นะลูกสาวคุณจะบอกได้ไงเขาไปลูกสาวคุณไปหาเองแม้ตัวอ่อนนะไปคนปั้มเขาเองไปกอดจูบเขาเองไม่ได้หรอกครับไม่มีผู้หญิงคนไหนจะพูดอย่างนั้นก็ต้องบอกผู้ชายมาอบกอดจูบเองนั่นแหละนะครับแต่ถ้าไปถามผู้ชายบอกเปล่าผู้ชายมาหาที่บ้านเองแล้วก็มาจูบเขาเองเจออย่างนี้มาเยอะมากครับแทบตลอดเวลาเพราะนั้นจึงเรียกว่าพูดทั้งหมดคือไร้ประโยชน์เลยทำไมเราไม่พูดแบบให้มันสร้างสรรค์กว่านี้แหละก็คือคุยเรื่องดีๆลูกสาวนะฮะแล้วก็ทำนองนี้ว่าเรารักเขามากรักตรงไหนอ่ะก็จะบอกว่ารักเขาเรียนเก่งเขามาช่วยติวให้สมมตินะเขาเป็นคนนักกีฬาเขาเป็นคนเอาใจใส่ดีเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจหนูอะไรเงี้ยนะฮะอะไรแล้วแต่เราก็คุยไปเรื่อยฮะคือขอให้คุยเรื่องคุยดีๆมีความสุขคุยกันเรื่องดีๆอ่ะคุยกันดีๆพูดไงนะครับหลังจากนั้นก็บอกอ้าวถ้ารักกันแล้วลูกอนาคตคิดยังไงอ่ะคือความรักสำคัญมากนะฮะเรื่องเพศเป็นสิ่งสวยงามสุดต่อเมื่อต้องเกิดความรักที่ดีงามนะฮะความรักที่ดีงามก็เกิดจากการได้ศึกษากันดีมาก่อนนะครับแต่นี้ลูกสาวคุณเขาคิดว่าเขาศึกษามาดีแล้วตั้ง8เดือนนะทั้งที่โอกาสเจอกันชนตัวจะน้อยแต่เขาจะมีกันใช้โทรศัพท์มีกันส่งข้อความกันมีไลน์บ้างแอปบ้างสมมติเขามีสมาร์ทโฟนนะหรือเขามีโอ้ก็ติดต่อกันเยอะฮะนะเพราะนั้นการป้องกันที่สุดคือสอนลูกอย่างไรให้ตระหนักรู้จักตัวเองว่าจริงตัวเองต้องการอะไรใครที่ไหนในเมื่อไรนะครับเพราะนั้นเขาบอกเขาต้องการผู้ชายนี้เขารักผู้ชายคนนี้อ่ะถ้าลูกรักแล้วลูกเขาคิดว่าเขารักหลุนหนูรักหนูไหมก็ต้องรักสิอะไรเงี้ยเนี่ยผู้หญิงถ้าเขาคือผู้หญิงถ้าไม่คิดว่าผู้ชายรักเขาคงไม่ยอมปล่อยตัวง่ายๆนะครับอ่ะแล้วถ้ารักลูกไปทำอะไรกันบ้างไงในช่วงนี้คือพูดอะไรแล้วแต่พูดไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆสุดท้ายคือบอกให้ชวนลูกชวนผู้ชายเข้ามาที่บ้านสิมากินข้าวด้วยกันได้เนี่ยคือคุยแบบเพื่อไว้วางใจนะเขาบอกเขาไปเที่ยวกินตรงนี้เขาไปกินที่ร้านนู้นร้านนี้นะมีสองคำเรื่องครับเนี่ยชวนผู้ชายเข้ามากินข้าวที่บ้านไหมล่ะลูกนะหรืออ่ะวันไหนนัดกินข้าวกันบอกไม่รู้ให้แม่ไปกินด้วยได้ไหมหรืออยากให้พ่อไปด้วยไหมพ่อยังโอ้โหจะฟังลูกพูดอย่างนี้นะรู้สึกผู้ชายคนนี้น่ารักมากน่าสนใจอยากเจอเหมือนกันคือทำยังไงตรงให้ลูกสาวไว้วางใจว่าเราไม่ได้จะเอาผิดไม่จะเอาเรื่องแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายไปอย่างราบรื่นนะครับหรือไปได้ดีอ่ะซึ่งนี่คือความตั้งใจของเราว่าไม่ใช่มาโกงกันมาหลอกกันมาทำร้ายกันนะฮะมาข่มขู่กัน ซึ่งตอนนี้น่ากลัวมากก็คือเรื่องของคลิปเฉาเราคงรู้นะฮะผู้ชายเขาจะฉายคลิปเนี่ยแล้วคนที่เสียมากสุดก็ลูกสาวเรานะฮะโอ้โหไอ้ผมอยู่ในกองสืบสวนเนี่ยบางทีขี้เกียจยุ่งเรื่องนี้เลย
ตำรวจขี้กับยุคนั้นเนี่ยมันมีคลิปเฉาเนี่ยถ่ายมาเป็นร้อยๆต่อวันเลยนะฮะจนทั้งเขาตำรวจไม่รู้จะเอาเวลาเรื่องนี้มาสนใจอะไรเพราะนั้นเราต้องจัดการเองฮะนะครับเราก็รักลูกสาวไม่รู้คุณดูหนังเรื่องนี้ไหมพาลูกสาวไปดูเรื่องนี้จะดีมากนะชื่อภาษาอังกฤษผมจำภาษาอังกฤษได้นะ The Prisoner Prisoner แปลว่าคุกอ่ะนะฮะภาษาไทยว่าคนสองคนเดือดปะทะอะไรกันไม่รู้อ่ะกำลังฉายอยู่นะฮะในหนังเรื่องนี้นะครับอะไรนะฮะกำลังฉายในโรงตอนนี้แหละกำลังฉายอยู่ที่เบเจอร์เนี่ยนะฮะผมเพิ่งไปดูแล้วดูหนังดีมากเลยคือจะสะท้อนเรื่องนี้ทำให้เป็นการสอนเด็กว่าพ่อแม่รักลูกมากสุดเลยสุดท้ายพ่อแม่ยอมตายทั้งหมดเพื่อลูกเลยนะนะเพราะลูกเนี่ยไม่เชื่อฟังเนี่ยหนีไปมาถูกไอ้โจรลักพาตัวไปเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ตามแบบจะบ้าตายทั้งคู่เขาจะซาบซึ้งกว่านะว่าเราไปสอนนะว่าเรารักลูกนะเขาจะไม่ซาบซึ้งอ่ะเขาจะซึ้งเออสุดท้ายลุงตรงนี้น่าเห็นใจมากนะพ่อนี่เป็นคนใจร้อนมากอ่ะนะสุดท้ายต้องมาตายเพื่อลูกคือค้นเจอแล้วนะไปช่วยลูกเจอแต่ตัวต้องมาตายก่อนนะอันนี้จะทำให้เด็กมันรู้สึกเกิดตระหนักรู้เกิดสำนึกนะฮะเพราะนั้นเราต้องทำอย่างไรเป็นสิ่งด้านบวกนะทำงานแต่ให้ลูกสาวเขารู้สึกดีรู้สึกว่าพ่อเข้าใจเขาแม่เข้าใจเขาเพราะถ้าพอมีเรื่องอะไรนิดหนึ่งมีปัญหาอะไรหน่อยเขาจะปรึกษาพ่อแม่ทันทีแต่ถ้าเรา กดดันให้เขาเจอเราใส่ร้ายห้ามเขาใส่ร้ายผู้ชายว่าผู้ชายไม่ดีมาทำอย่างนี้ได้ไงหรือว่าลูกสาวตัวเองว่าไม่ควรทำอย่างงู้นไม่ควรทำอย่างนี้ลูกสาวต้องแอบนะฮะแล้วพอมีอะไรแอบเนี่ยยิ่งจะร้ายแรงมากเลยจะวิหาทางยังไงต้องเจอเพราะความรักของเด็กวัยรุ่นนั้นมันที่มันเปลี่ยวมากอ่ะมันแรงมากชุดไม่อยู่ครับเชื่อผมดิขนาดในรถเนี่ยยังมุดเข้าไปได้เลยตีสองตีสามนะเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะหนีไปบ้านเราหลับไปแล้วฮะหนีออกไปเจอผู้ชายได้ครับเวลาผู้หญิงหลงรักใครแล้วมันคนบ้าเลยเพราะลูกสาวอย่าทำให้ลูกสาวเราเป็นบ้านะเพราะนั้นคุยดีๆแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกสาวมีอะไรเขาจะคุยกับเราปรึกษาเราและสุดท้ายพอลูกสาวไปเล่าผู้ชายฟังผู้ชายก็รู้สึกโอ้ครอบครัวนี้น่ารักมากครอบครัวโอบอุ่นมากเขาจะยิ่งรักลูกสาวมากขึ้นเขามีความดีนะฮะมีความจริงใจเขาจะรู้สึกรักลูกสาวเรามากขึ้นอีกถ้าเขายังไม่ได้รักลูกสาวเราเขายังต้องการในเรื่องเพศพอลูกสาวเราไปเล่าอย่างนี้เขาก็เริ่มเกรงใจเลยครับว่ามีอะไรเขาลูกสาวเราจะมาบอกคุณพ่อคุณแม่คือคุยกันไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะเขาจะทำอะไรชั่วกว่านั้นไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ได้ว่าชั่วตอนแรกนะคือทำอะไรที่ไม่ดีไม่ดีไม่ร้ายไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปอยู่ๆแก้ตัวที่มีเจอเยอะเนี่ยจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเขากลัวว่าจะต้องรับผิดชอบคนเดียวไปมาตอนที่ลูกสาวแอบไปหาเขาเนี่ยเอาเพื่อนมาทำอีกอ่ะเพื่อจะได้ว่ามันมีตั้งหลายคนเขาไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเชื่อผมการแก้วิธีต้องแก้ด้วยการทางบวกนะฮะพอเข้าใจไหมฮะครับนะงั้นก็ลักษณะนี้ก็คือคุยลูกสาวดีๆแล้วก็ไม่ห้ามเลยเรียกเขาเข้ามาน่าจะเรียกเขาเข้ามาพบโดยหมายถึงว่าไม่ต้องเรียกผู้ชายเลยฮะเราจะให้ลูกสาวเป็นคนคุยมาแล้วเชิญผู้ชายฮะมาที่บ้านเองเราห้ามไปคุยผู้ชายแต่เขาจะป้องกันตัวเลยแล้วก็จะมองเราในด้านร้ายว่าเขาเดี๋ยวไปคุกคามเขาแล้วก็จะปกป้องเลยก็มันโยนความผิดให้ลูกสาวเราหมดแล้วลูกสาวก็โยนความผิดให้เราหมดกลายเป็นมาพ่อแม่เป็นคนรับผิดเองแต่ถ้าทำแบบนี้เราจะรับผิดชอบอย่างดีนะคุยกับลูกสาวดีๆก็มีอะไรคุยกับเราก็คือบอกทำให้ฝ่ายผู้ชายก็เกรงใจเราด้วยนะครับครับแล้วยังไงมีอะไรคืบหน้าก็โทรมาคุยทีนะฮะส่งข้อความมาแบบเดียวกันว่ามีข้อความคืบหน้าแล้วก็ปรึกษานะนะครับผมได้ครับอาจารย์ผมก็ลองวิธีทางได้ครับอาจารย์นี้แล้วกันนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการผมนะฮะพบกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับลาติสวัสดีครับ